หลังโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศจะส่งเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่ M142 ให้ยูเครนนำไปใช้หลังรัฐบาลเคียฟยืนยันจะไม่เอาไปถล่มข้ามเขตรัสเซียล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ออกมาเตือนว่ากองทัพพร้อมตอบสนองหากสหรัฐส่งจรวดที่มีพิสัยเดินทางไกลขึ้นให้ยูเครนโดยผู้นำรัสเซียชี้ว่าระบบอาวุธที่ชาติตะวันตกจะส่งให้ยูเครนนั้นไม่มีอะไรใหม่และไม่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้ซึ่งพิสัยยิงของ M142 ขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้แต่ก็พอๆกับระบบขีปนาวุธที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตที่ยูเครนมีใช้งานอยู่แล้วและเชื่อว่าระบบเครื่องยิงจรวดนี้แค่ถูกส่งมาทดแทนอาวุธที่โดนรัสเซียทำลายไปเท่านั้นแต่ผู้นำรัสเซียก็เตือนว่าถ้ายูเครนได้รับขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงไกลขึ้นเราจะเริ่มโจมตีเป้าหมายที่เรายังไม่เคยโจมตีมาก่อนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถบดขยี้โดรนของชาติตะวันตกได้ราวกับเมล็ดถั่วนับ10ตัวพร้อมวิจารณ์ด้วยว่าพวกตะวันตกจงใจให้สงครามครั้งนี้ลากยาวออกไปทั้งนี้สหรัฐแม้ยืนยันจะไม่ส่งทหารหรือกองกำลังในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเข้าไปสู้กับรัสเซียในยูเครนแต่ก็เลือกใช้วิธีส่งอาวุธช่วยแทนขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยว่าจะส่งมอบระบบ M142 รวม4หน่วยให้ยูเครนพร้อมจรวดหลายลำกล้องนำวิถีซึ่งมีพิสัยการยิงราว64กิโลเมตรส่วนสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธเข้าไปยัง2เขตชานกรุงเคียฟเมื่อวันที่5มิถุนายน2565โดยยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงไปยังอู่ซ่อมรถขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างเป้าหมายเพื่อทำลายการขนส่งรถถังที่นำเข้าจากยุโรปทั้งนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียได้ล่าถอยจากแถบเมืองหลวงยูเครนจนชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งขณะที่ฝั่งยูเครนอ้างว่ากองทัพได้รุกกลับรัสเซียยึดเมืองซีวิโรโดเนตคืนมาได้ครึ่งหนึ่งจนทหารเพื่อนบ้านต้องล่าถอยออกจากพื้นที่นอกจากนี้รัฐบาลยังเผยแพร่ภาพของวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทหารและชาวบ้านในแคว้นซาปอริเซียอีกด้วย